ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ขนาด22นะฮัลโหลเทสๆนะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะครับประจำในวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565นะขึ้น3ค่ำเดือน2ปีขานในวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับหรือท่านใดอาจจะดูดวงชะตาเสริมดวงชะตานะครับเรียกทรัพย์โชคลาภนู่นนี่นั่นนะหรือเสริมดวงด้านสุขภาพก็มีทุกสิ่งให้เลือกสรรนะคุณก็สามารถเลือกใช้บริการได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในแรม3ค่ำนะแรม3ค่ำนี่ก็ถือว่าเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับแต่มากมายนู่นนี่นั่นนะแหมดูเชียวคือบางทีมีเอฟซีไปขับบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ชอบแหมแล้วกันแหมนะบางทีอาจารย์พูดหนูอีกต่างหากเดี๋ยวหนูนู้นหนูนี้หนูนั้นแหมก็ติดเชื้อไงเอฟซีไปขับแต่ละคนมาเนี่ยกันหนูทุกคนเลยนะอาจารย์หนู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 ก็หนูแหมทำไปทำมาอาจารย์หนูเลยดิหนูอีกสักคนหนึ่งเนี้ยแหมเป็นงั้นไปนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงก็มาจองคิวดูดวงได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มากันเยอะแล้วหลายคนแล้วนะเนี่ยลูกค้าประจำมากันเต็มไปหมดเลยนะขาจรก็มีนะมาตามนัด ตามนัดนะโอ้จัดหนักจัดเต็มนะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาถึงนะครับก็เสียงเซมซีนะประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวจะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะบางทีแบบลัดที่จุดกล้องมันเปลี่ยนมุมยังชินอยู่มุมนี้อยู่เลยถอดเข้าถอดออกเนี่ยนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณมีโชคมีลาภประสบผลความสำเร็จในวันนี้เลยนะครับสาธุรวยต้องสั่นเบาๆก่อนนะคือต้องเข้าใจนะว่าอาจารย์ทำคลิปล่วงหน้านะบันทึกคลิปล่วงหน้าสัก 2-3 วันประมาณนี้นะครับโอเคนั้นได้ CMC ใบที่22นะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ท่านจะต้องปฏิบัติอย่างมีสติสำคัญต้องมีสตังค์ด้วยนะแล้วก็ระวังนะครับการทำตามใจตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะนำปัญหามาสู่ตัวท่านได้นะครับให้ระมัดระวังการมีปากมีเสียงนะอาจจะมีปัญหากับผู้หญิงนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะสมความปรารถนานะครับราบรื่นดีความรักของคุณเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับนะแต่ท่านไม่ควรที่จะทำอะไรซึ่งขัดต่อศีลธรรมประเพณีนะชีวิตคุณจะราบรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคุณจะต้องเข้าตามตอกออกทางประตูใช่ไหมวะ นะต่อมาเราพูดถึงการสมัครงานนะครับท่านควรใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับถึงจะดีนะจะมีคนช่วยเหลือคุณนู่นนี่นั่นนะครับก็อย่าถือทิฏฐินะถือตัวเองมากจนเกินไปนะไม่มีใครซึ่งใหญ่ไปกว่าใครนะนอกจากบุญนำพาวาสนาส่งนะครับแต่เหลาเย็บปอหอนะอันนี้ต่อมาพูดถึงคะแนนสอบก็ถือว่าดีเยี่ยม
เลิศประเสริฐศรีมาพูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็จะสำเร็จนะครับมีผลกำไรที่งามดวงสุขภาพนะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี่ของคุณเนี่ยสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับดังนั้นดวงชะตาคุณจะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์กระเพาะอาหารลำไส้แล้วก็โรคปอดนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเดย์นะครับว่าดวงชะตาประจำในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสีที่ดีประจำในวันนี้นะครับแต่ว่ามีสีอะไรดีหรือไม่ดีบ้างนะครับในวันเสาร์นี้นะครับสีที่ไม่ดีก็คือเป็นกาลกิณีสัญจรก็คือสีเขียวนะครับเขียวควรเว้นไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับสีรองลงมาคือสีแดงได้อัญมณีก็คือเพชรนะครับใส่เพชรได้นะทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับแล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันนี้นะจะเปลี่ยนดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่ในวันนี้นะครับไม่ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคาญแรงไม่ดีนะครับในวันเสาร์สระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีไหมสระผ้าประสิทธิแลถือว่าดีนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าสระผ้าประสิทธิแลดีด้วยเช่นกันตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยนะครับทาน้ำมันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะประสิทธิแลด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าดีนะและดวงชะตาตามวันเกิดประจำในวันเสาร์ในวันนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันในวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นกาลกิณีสัญจรประจำวันนะครับถือว่าคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงต่างๆหรือคำพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะครับหรือเกิดปัญหาให้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อต่างๆก็มักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรืออาจจะขาดทุนได้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเนี่ยสมองอาจจะไม่ค่อยแล่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามพูดให้น้อยๆเข้าไว้ดีสุดหรือไม่พูดได้ยิ่งดีเลยในวันนี้นะครับถ้าหากมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตาในวันนี้นะต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำในวันเสาร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นสีประจำวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้หรือการเงินจะหมุนเวียนทางด้านการเงินดีขึ้นจะมีเสน่ห์ต่อสังคมคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องการแต่งตัวนะครับที่ไม่พิถีพิถันเท่าไหร่นักนะแต่ก็กลับเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สังคมได้รับการกล่าวขวัญถึงนะครับว่าแต่งตัวดีมีเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับและคุณก็มีโอกาสได้รับรางวัลมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะดวงต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับประจำในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันที่ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่แบบรวดเร็วปุบปับนะครับและเป็นที่ที่ดีด้วยนะเป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับและน้ำหนักก็มีโอกาสขึ้นด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจำในวันเสาร์นี้ดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความชำนาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเหนื่อยกับคนรอบข้างซึ่งเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอให้มีความอดทนนะครับทำให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จในวันนี้ดวงชะตาต่อมานะครับดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจำในวันเสาร์นี้ดวงคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือต่อมามาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจำในวันนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะวันที่24นะครับที่อาจารย์ได้คำนวณให้คุณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จะมีดาวจันทร์คือดาวพฤหัสไม่ได้ติดพิกหน้าแล้วนะแล้วก็จันทร์ทับพุธเนี่ยช่วง 18:18 น
นะครับหมายถึงก็มีขูมีเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบนะครับอยู่ไหนอ่ะธนูแล้วโอ้ยแต่ธนูมีเสน่ห์ราศีเมถุนก็มีเสน่ห์นะแต่นะอันนี้จันทร์ทับศุกร์นะครับ12:14 น.18 นนะก็ถือว่าดีในเรื่องการค้าการขายนะครับก็ดีนะการเงินการงานดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะเออรวย พูดให้มันดีเข้าไว้นะมันเป็นเคล็ดนะเออพูดดีย่อมได้ดีนะพูดแบบขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเอาให้รวยไว้ก่อนนะอันนี้เพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตการงานของคุณเนี่ยจะมีบริวารช่วยเหลือการงานดีนะครับเออดาวประจำตัวคุณก็หาเงินหาทองเก่งไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะความแล้วก็ดีการเงินก็ดีนะครับเออเพราะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความไม่ประมาทนะแต่ในหลงเครดิตชื่อเสียงนี่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภพฤษภเนี่ยการงานไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆนะครับงานอะไรมาก็แล้วแต่ต้องตรวจสอบทุกเรื่องก่อนถึงจะดีส่วนการเงินการทองคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะส่วนด้านความรักของคุณเนี่ยนะครับดาวคู่ครองก็ยังทับกลุ่มลัคนาอยู่นะก็คู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่ดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนในด้านของโชคลาภคุณก็จะได้จากทางไกลนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเมถุนกรรมมาเป็นเกษตรงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับบางคนอาจจะเดินทางเรื่องงานก็ได้ระวังสุขภาพของคู่ครองนิดนึงนะครับในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะก็ต้องระมัดระวังที่ต้องการทะเลาะเบาะแว้งเรื่องของคู่สัญญาลูกค้าด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎเนี่ยดาวประจำตัวคุณก็อยู่พบอาลีมักมีปัญหาอุปสรรคนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะทำอะไรก็แต่ก็อย่าประมาทนะแต่ความเสียหายต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีกรกฎมากนักในวันนี้ต้องระวังคำพูดและเอกสารนะครับงานของคุณยังสามารถไปได้นะครับนู่นนี่นั่นส่วนการเงินก็มีรายจ่ายอยู่ตรวจสอบทรัพย์สินของคุณได้ดีอาจจะสูญหายหรือเปล่าต้องดูหน่อยนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับมาดิทำไมมาวะ คุยใครอ๋อนี่คุยกับรักโยมไม่ใช่นะงั้นชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงคุณดาวประจำตัวอยู่พบปุตตะนะครับชอบแต่งตัวดูดีทันสมัยอะนะแต่ก็ต้องระมัดระวังผลข้างเคียงด้วยวันนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะมีปัญหาทะเลาะ กับคนที่อายุน้อยกว่าหรือทะเลาะ กับเด็กนะครับเด็กมักจะร้องแวะแวะผู้ใหญ่ร้องโอ้ยกระดูกไงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรเงี้ยนะเป็นบ่อยนะ มาขึ้นสะพานลอยเดี๋ยวไม่ค่อยไหวนะพูดสะพานลอยประจันยันในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยนะครับดาวการเงินก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับอันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าดาวประจำตัวคุณเสียไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีกันเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังปัญหาอุปสรรคต่างๆนะญาติพี่น้องมักจะเอารัดเอาเปรียบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับการเงินของคุณก็ถือว่าดีในวันนี้เรื่องเงินเรื่องทองนะแต่ให้ระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับดวงคุณเนี่ยการงานกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคมสาธารณะต่างๆถือว่าดีในดวงชะตานู่นนี่นั่นการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าชาวราศีตุลจะจ่ายแต่คุณก็จะมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับจะมีเข้ามาแบบไหนล่ะก็ตามดาวศุกร์สิเพราะว่าดาวคือคุณจ่ายเสร็จปุ๊บแล้วศุกร์มาคือมันมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารอยู่แล้วนะครับนู่นนี่นั่นในหลงงานและผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะแล้วก็เพื่อนฝูงในวันนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยพิจิกดาวประจำตัวคุณอยู่ในภพปัตตนินะครับก็ถือว่าดีอ่อนน้อมถ่อมตนดีโน่นนี่นั่นนะหวงใจใส่ใจคู่ครองเพศตรงข้ามในระดับหนึ่งส่วนด้านการเงินคุณจะได้จากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือเงินต้องเดินทางครับ
คือบางทีเงินมันอาจจะมาช้ามาเร็วมันขึ้นอยู่กับระยะทางไงเออคุณอยู่กับที่ก็ได้ก็รอเขาติดต่อมาหรือเดินทางมานี่หรือถ้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเดินทางไปก็ได้มันก็แล้วแต่มันก็มีเกณฑ์การเดินทางไงถึงจะดีในเรื่องของเงินของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยธนูดวงชะตาคุณเนี่ยก็ถือว่าดีในวันนี้นะครับแต่ก็อาจจะเหนื่อยนะเออแต่ก็ต้องระวังความเสียหายหรืออุบัติเหตุมีดบาดกระดาษบาดอย่างน้อยๆนะครับแล้ววันนี้คุณก็จะเป็นคนที่ปากกระจายตรงกันด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยความเสียหายต่างๆไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีมังกรมากนักนะครับเออแล้วดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของสุขภาพต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับเออแล้วก็ส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสําเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับในด้านของการเงินวันนี้ก็จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนดีนะครับส่วนด้านการงานประสบความสําเร็จดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนถ้าคุณจะเจรจาพูดคุยเรื่องงานต่างๆราบรื่นดีนะครับรื่นปื้ดรื่นปื้ดนะแต่ในเรื่องของลาภและผลประโยชน์อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณตกลงสักเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณดีแล้วนะเออสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรดีมันดีนะครับดีรวยเตรียมตัวรวยเออรีบๆรวยนะแหมเพราะฉะนั้นคุณวันนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องงานนิดหนึ่งนะครับเอกสารต่างๆความแล้วก็จะทะเลาะกันนะไม่ค่อยดีนะแต่เรื่องอื่นก็ยังดีนะครับเออรีบๆรวยนะชาวราศีมีนเนี่ยนะเออโอเคครบแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองไปที่สามโอเคแล้วราศีบีเริ่มเจ้าหัวซาชิหัวจุกหัวก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ว่า7ดาบนะครับเออในเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับแบบสิ่งที่ลักลอบทำผิดกฎหมายเช่นหลีกเลี่ยงภาษีนี่ไม่ดีนะต้องระวังนะครับการเงินระวังการถูกขโมยเงินนะเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะมีคนมายืมเงินคุณสุดท้ายก็ไม่ได้คืนความลักลักซ้อนแอบคบกันหนีตามกันไปต้องระวังนิดหนึ่งต่อมาคุณเลือกไพ่ไปตกใจหมดถามว่าคนเลือกไพ่ใบที่พอดีขวัญอ่อนเนี่ยมันมีสายเข้าอยู่ในนี้ไงเออไม่รู้จะเสียได้ยังไงได้แปดถ้วยถือว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกเบื่องานนู่นนี่นั่นแต่การเงินยังมีพอใช้อยู่ส่วนความรักคุณอาจจะมีเรื่องผิดหวังนะครับเอออาจจะมีเกณฑ์การเดินทางโยกย้ายนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3วันนี้คุณได้ฟ้า6ถ้วยนะครับถือว่าในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กสตรีของสวยของงามต่างๆเสื้อผ้าหนาผมดีการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาเป็นปกตินะครับส่วนด้านความรักมีโอกาสที่ดีได้พบมิตรเก่ารวมถึงคนรักเก่าด้วยของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับแหมเมื่อกี้ตกใจเลยจะไปสายเข้าไว้โอ้ยแหมยิ่งขวัญอ่อนอยู่นะเออขวัญอ่อนขวัญเอ้ยขวัญมาขวัญเอ้ยขวัญมาเอ้ยนะโอเคก็ครบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ